สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะในจากหนังสือเรียน New Express English นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะยูนิตที่1นะคะ The City Bear นะคะ Page 14 to 16นะคะหน้า14ถึง16นะคะไปดูกันเลยค่ะหน้า14นะคะแฟหัดนะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้นะคะคือเขาจะให้เป็นวงกลมนะคะก็ A นะคะ Circle the words you hear นะคะคือวงกลมคำศัพท์ที่คุณได้ยินนะคะซึ่งถ้าใน CD เนี่ยอาจจะมีเปิดจาก CD ของหนังสือเรียนนะคะก็จะมีอาจจะมีเป็นวิดีโอหรือเป็นเสียงนะคะที่ให้นักเรียนได้มาวงนะคะแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณโบนะคะจะพูดคำศัพท์ให้เลยแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยวงนะคะข้อที่1 Number 1 A teddy bear A teddy bear Number 2 Morris K Number 3 Doctor Number 4 Barbie Number 5 Robot ค่ะนะคะต่อไปนะคะมาดูนะนะคะนี่ให้นักเรียนวงเองนะคะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเป็นข้อ B นะคะ listen to your story and answer the question นะคะซึ่งครูโบเนี่ยไม่รู้เป็นเนื้อหาว่าจะเป็น listen จากบทสนทนาของใน CD ตรงไหนบ้างนะคะข้ามไปนะมาดูตรงนี้ค่ะข้อ C นะคะ complete the table A นะคะให้นักเรียนเติมรูปของกริยาที่ไม่ได้ผันนะคะ infinitive ลงในช่องที่1ของตารางนะคะและกริยาช่องที่2 past tense ลงในช่องที่2ของตารางนะคะเรามาเริ่มนะคะตรงนี้เนี่ยสังเกตว่า verb ของเขาเนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปไปไหนนะคะนะการทำ present ทำ past simple tense นะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือประธานใช่ไหมคะบวก verb ช่องที่2นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1นะคะnumber 1นะคะ verb อันนี้คือเขาให้ตัวอย่างนะคะสังเกตได้ว่าเขาก็จะเติมนะเติมดีนะคะเลยลงท้ายด้วย e นะคะให้เติมดีได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นเขาเติมดีได้เลยนะคะมาดูข้อที่2กันค่ะ name นะคะสังเกตว่าลงท้ายด้วย e นะคะไม่มีการเปลี่ยนรูปนะคะเป็นกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือการผันไหนคะนักเรียนก็เติมดีได้เลยนะคะก็คือ name named นะคะข้อที่3ค่ะเขาให้ past tense มานะคะคือ lookมีการเติม ed นะคะดังนั้นนะคะกริยาที่ไม่มีการผ่าน infinitive นะคะช่อง1น่าจะเป็นอะไรคะ look l o o k look นะคะข้อที่4ค่ะ walk ลงท้ายตัว k นะคะออกเสียงคคอควายนะคะ walk ดังนั้นนะคะเป็น past tense คือเติมอะไรคะเติม ed walk นะคะเติม ed ได้เลยข้อที่5ค่ะ crowd นะคะแปลว่าฝูงชนนะคะให้สังเกตว่าเติม ed นะคะตรงนี้นะอันนั้นนะคะinfinitive นะคะกริยานะคะก็คือ crowd crowd นะคะฝูงชนมาดูข้อที่6ค่ะเอาให้ infinitive นะคะ like สังเกตว่ามีอะไรคะมีลงท้ายด้วย e ดังนั้นเติมอะไรได้เลยคะเติม d ได้เลย like นะคะต่อไป dance นะคะ dance แปลว่าอะไรคะเต้นรำนะคะเห็นไหมคะเขาให้ past tense มาแต่รูปประโยคที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปก็คือ dance นะคะ d a n c e นะคะนะอันนี้คือลงท้ายด้วย e ก็เลยเติม d ได้เลยแล้วก็ stop it นะคะนักเรียนสังเกตว่าทำไมนะคะมีเพราะว่ามีเติม burn p นะคะเพราะว่านะคะคำสุดท้ายนะคะอันนี้คือคำสุดท้ายนะ T
จากข้างหน้านะคะเป็นสระ A I O U นะคะแล้วก็ออกเสียงที่สั้นนะคะก็เลยมีการเบิ้ลตัวสะกดตัวท้ายอีกหนึ่งตัวและเติม ED นะคะด้านหน้า infinitive นะคะก็คือ stop ที่แปลว่าหยุด stop ออกเสียงเพะนะคะตัว P ต่อไป study study นะคะการทำเป็น past tense นะคะลงท้ายด้วย y นะคะให้ทำไงคะเปลี่ยน y นะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะข้อที่10ค่ะ cook cook นักเรียนคิดว่าเติมยังไงคะ cook นะคะก็เป็น c double o k นะคะแล้วก็ ed นะคะ cook นะคะอันนี้คือออกเสียงนะอ่ะค่ะมาดูต่อไปนะคะnextมาดูนะคะข้อ C นะคะ Copy the table B นะคะซูมหน่อยนะโอเคนะคะอันนี้ให้นักเรียนนะคะเติมรูปของกริยาที่ไม่ได้ผ่าน infinitive นะคะลงในช่องตารางที่1แล้วก็กริยาช่องที่ช่อง2นะคะเป็น past tense แต่ว่าเป็นคำกริยาที่เมื่อมีการเปลี่ยนเป็น past tense เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะหน้าตาเปลี่ยนไปที่ไม่ใช่เติม ed เหมือนเดิมนะคะมาดู is นะคะ is past tense เป็นอะไรคะเป็น was นะคะ was นะคะ wasWAS was นะคะมาดูนะคะข้อที่2 made นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าทำนะดังนั้น infinitive นะคะที่ยังไม่เปลี่ยนรูปก็คือ make นะคะ M A K E นะคะต่อไปนะคะข้อที่3พอให้มา said นะคะแปลว่าพูดนะคะเห็นมาสังเกตว่าในรูปประโยคแรก infinitive เป็นอะไรคะSay นะคะที่ตอนนั้นเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม d นะคะต่อไป had แปลว่ามีนะคะรูปประโยค infinitive นะคะคือ have นะคะ have หรือว่า has ด้วยก็ได้นะคะเป็นแล้วจะใช้ว่าเป็นทานนะคะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะต่อไป go infinitive เป็น go นั้น past tense เป็นอะไรคะ went 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 แปลว่าอะไรคะไปต่อไปข้อที่6ค่ะ took ที่แปลว่านำนำมานะคะ infinitive ก็คือ take นะคะ take become แปลว่า become แปลว่าอะไรคะมาใช่ไหมคะเริ่ม become เริ่มต้นนะคะใช่ไหมเอ่ย become นะคะ become นี้แปลว่ากลายเป็นโทษทีนะคะกลายเป็นนะถ้าอันนั้นอ่ะ begin เริ่มต้นนะbecome นะคะเป็นอะไรคะ became นะคะ became นะคะกลายเป็นต่อไป knee ที่แปลว่ารู้นะคะนั้นนะคะinfinitive ก็คือ no k n o w k n นะคะจะควบกันแล้วออกเสียงนอหนูนะคะต่อไป ran ที่แปลว่าวิ่งนะคะวิ่งวิ่งนะคะอันนั้น infinitive นะคะ verb ช่อง1ก็คือ run นะคะสุดท้ายนะคะข้อที่10 bought นะคะที่แปลว่าซื้อนะคะเป็นpast tense นั้นซื้อ infinitive ก็คือ buy b u y นั่นเองอย่าสับสนระหว่าง bought กับ brought นะคะที่ b r o ที่มีตัว r ด้วยมันคือมาจากคำว่า bring ที่แปลว่านำมานะคะโอเคค่ะข้อต่อไปนะคะมาดู deduct นะคะ deduct นะคะ complete the sentence with was wasn't
were weren't นะคะเรียนต้องรู้ก่อนนะคะว่าแน่นอนนะคะการที่เติมตัว n นะคะn apostrophe t ตรงนี้เนี่ยนะคะมันคือการบอกถึงความเป็นปฏิเสธนะคะเป็นประโยคปฏิเสธแต่ was กับ were นี่มันคืออะไรนะคะก่อนอื่นรู้ก่อนเลย was กับ were มันมาจาก verb to be is am are นั่นแหละนะคะแล้วเป็น past tense นะคะโดยประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเรียนรู้จักประธานเอกพจน์นะนะคะ he she it แล้วก็ I นะคะก็จะเป็นประธานเอกพจน์ใช้ was นะคะหรือจะเป็น wasn't ก็เป็นประโยคปฏิเสธส่วนประธานพหูพจน์นะคะที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะจะเป็น they we the students อะไรที่เติม s ต่างนะคะก็จะใช้ were นะคะแล้วก็ถ้าเป็นปฏิเสธในรูปของปฏิเสธก็คือ weren't นะคะหรือถ้าเราอ่านเต็มๆก็คือ were not นะคะแล้วเรามาที่สำคัญคือเราต้องมาแปลเราต้องรู้ว่าประโยคนั้นเนี่ยเป็นประโยคที่ควรจะเป็นปฏิเสธหรือจะเป็นประโยคบอกเล่านะคะแล้วต้องดูที่ประธานว่าจะใช้ was หรือใช้ were นะคะมาดูข้อที่1ค่ะ where นะคะจุดๆ you yesterday นะคะแน่นอนมันเป็นความอดีตอยู่แล้วเพราะเจอ yesterday นะคะคุณจุดๆคุณน่าจะแปลว่าคุณอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้นะคะเป็นประโยคที่เป็นคำถามขึ้นมาเลยนะคะประธานนะคะใช้ you ดังนั้นใช้ was หรือใช้ were คะใช้ were where were you yesterday คุณอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้นะมาดูที่ประธานนะคะ B เขาตอบว่า I จุด at my uncle house ฉันจุดที่บ้านของคุณลุง uncle แปลว่าลุงนะคะดังนั้นประธาน I ใช้อะไรคะใช้ was นะคะฉันอยู่บ้านอย่างฉันอยู่ที่บ้านของคุณลุงนะคะนะมาข้อที่2ค่ะ it was dark มันทำไมคะ dark มืดนะ there ตรงนี้แปลว่ามีคือต้นที่ there จุดๆ any people in the room นะคะคนผู้คน people ประชาชนก็คือหมายถึงคนที่มันมากกว่าหนึ่งนะคะมากกว่าหนึ่งนะใช้ people นะคะอยู่ในห้องมันมืดมากเลย any เป็นตัวช่วยทำให้เรารู้นะคะ any นี้นะคะจะใช้ในรูปของประโยคที่ทำไมคะปฏิเสธนะ some กับ any นะคะ any นะคะจะใช้ในรูปปฏิเสธดังนั้นน่าจะหมายความว่าไงคะมันมืดมากเลย it was dark ไม่มีใครนะคะอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้เลยนะคะแสดงว่าใช้อะไรดีคะ was wasn't were weren't นะคะ1รู้ก่อน people มากกว่า1และดังนั้นตัวเลือกคือ were กับ weren't นะคะและเขาบอกไม่มีใครนั้นเป็นความปฏิเสธดังนั้นใช้ weren't ต่อไปข้อที่3ค่ะ2 days ago 2วันที่ผ่านมานะคะ ago ผ่านไปแล้วนะคะ2วันที่ผ่านมา I did not go to school ฉันไม่ได้ไปโรงเรียน because เพราะว่าอะไรคะเจอประโยคเจอประธานแล้ว I แน่นอนมีให้เลือกคือ was แต่มี was กับ wasn't ดังนั้นเราต้องดูอ่านประโยคแปลประโยคว่าเราควรจะใช้ปฏิเสธหรือว่าพูดธรรมดา I was sick ฉันป่วยหรือ I wasn'tฉันไม่ได้ป่วยก็เมื่อวาน2วันก่อนฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะฉันไม่ได้ป่วยมันก็ไม่คือกันเนาะดังนั้น I was sick นะคะฉันป่วยนะฉันก็เลยโอ้ฉันก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนนะจ๊ะแบบนี้นะคะ I was sick ขอเติมหน่อยนะต่อไปข้อที่4ค่ะ last week นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว there มีจุดๆ snow everywhere นะคะมีหิมะนะคะ snow หิมะทุกที่เลยนะคะใช้อะไรดีคะ snow ใช้ are นะคะ there are snow นะคะ snow มีมากมายเลยนะคะนะคะก็ใช้ตรงนี้นะคะมีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีหิมะตกเลยนะมากมายเลยนะคะต่อไป
ข้อที่5 there จุดๆนะคะ a lot of people at the concert last night นะคะมี a lot of people นะคะ a lot of people มีผู้คนที่มากๆดังนั้นรู้เลยว่าต้องมากกว่า1มากกว่า1เราก็เล็งเลยคือ were กับ weren't นะคะ at the concert last night นึกเลยว่าไม่มีหรือไม่มีคนมากมายในคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้หรือมีคนมากมายในคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ดังนั้นแปลว่าน่าจะเป็นแบบ there were นะคะมีคนนะขอโทษทีตรงนี้ครูขอข้อที่4นะนะคะข้อที่4นี่ต้องใช้ for t นะจ๊ะขอลบตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ใช้ were นะคะ there was no นะคะ there wereนะคะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปข้อที่5มาดูข้อ E นะคะขอเลื่อนนะคะข้อ E complete the sentence with did notนะคะอันนี้เป็นกริยาช่วยนะคะ did นะคะ did not did อ่านแล้วก็ปฏิเสธอันนี้เนี่ยนะคะจะใช้ทั้งคำนามเอกพจน์แล้วก็เอกพหูพจน์นะคะประธานเอกพจน์ประธานพจน์ใช้หมดเลย he she it I you they ไม่ต้องสับสนว่าเฮ้ยจะใช้อะไรนะคะแต่ตอนถ้าเราไปทำ present simple tense เนี่ยดูกับ does ต้องแยกกันนะคะอันนี้ did ใช้ร่วมกันหมดแต่ตรงนี้คือเราต้องดูว่าแปลไปอยู่ว่าควรจะใช้ในรูปของการปฏิเสธหรือประโยคบอกเล่าหรือคำถามทั่วไปนะคะอ่ะมาดูกันข้อที่1นะคะ Why จุดๆ you get up late this morning นักเรียนจะสังเกตคำว่า this morning นี่เป็น word หรือเป็นวลีคำหนึ่งที่แปลว่าเมื่อเช้านี้ทำให้บ่งบอกถึงความว่ามันเป็นผ่านไปแล้วเพราะถ้าพูดถึงเมื่อเช้าแปลว่าณขณะนั้นเราอาจจะอยู่ตอนสักเที่ยงแล้วก็ได้ก็คือมันก็คืออดีตแล้วนะคะทำไมคุณWhy เลยคะทำไมคุณ late แปลว่าสายใช่ไหมคะสายคิดว่าทำไมคุณไม่ตื่นสายเมื่อเช้านี้หรือทำไมคุณตื่นสายเมื่อเช้านี้นะคะใช้ did นะคะ Why did you get up late this morning นะคะประธานเป็น you ปกติเลยนะ get สังเกตว่าครูทำไมมันเป็นเหตุการณ์อดีตทำไม get ไม่เปลี่ยนเป็น gotนะคะเมื่อไรที่มีกริยาช่วยนะคะ did มาแล้วในรูปประโยคของกริยานี้เป็นให้เป็นกริยา infinitive เลยคือเป็นกริยาที่ช่องที่1ไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะนะต่อไปข้อที่2 a จุดๆ Jack had a lot of homework yesterday นะคะ Jack นะคะมีการบ้านมากเมื่อวานนี้มากหรือเปล่าสังเกตว่าทำไมครูถึงคำว่าหรือเปล่าเพราะเราเจอ question mark แน่นอนเป็นประโยคคำถามนะคะดังนั้นใช้เลยค่ะ did นะคะ Jack did Jack have a lot of homework yesterday Jack มีการบ้านมากหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะคะ B ก็เลย no he อะไรคะปฏิเสธขนาดนี้เจอ no อย่างนี้เลยก็จะ no he did not นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ A จุดๆ he fly to Japan last week นะคะอะไรต้องเป็นประโยคคำถามนักเรียนก็ต้องปรับคิดถึงภาษาไทยก่อนนะเขาบินไปก็คือไม่ได้หมายถึงแบบมีปีกนะหมายถึงนั่งเครื่องบินไปญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมใช่ไหมนะคะใช่เลยคะ did นะคะ did he fly to Japan last week นะคะB ก็เลยตอบว่าเนี่ยเขาตอบใช่เลยดังนั้น yes he did นะคะประโยคบอกเล่าทั่วไปนะคะข้อที่4ค่ะ Bob จุดๆ swim yesterday because he had a cold Bob นะคะจุดๆว่ายน้ำเมื่อวานนี้เพราะขาวทำไมคะ cold เป็นไข้นะคะเป็นไข้นะ
แปลได้หลายคำนะคะโคถ้าเป็น verb ถ้าเป็นจะแปลว่าหนาวเย็นก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบเป็นคำนามก็เป็นไข้ก็ได้นะหรือนะคะ I have a he has a cold แสดงว่าบ๊อบว่ายน้ำหรือเปล่านะคะไปว่ายไหมบ๊อบจะจุดว่ายน้ำเมื่อคืนนี้เพราะว่าเขาเป็นไข้น่าจะเป็นเขาไม่ได้ว่ายน้ำนะคะเพราะว่าเขาเป็นไข้เขาก็เลยไม่ได้ลงว่ายนะ he นะคะบ๊อบ this not นะคะแต่ถ้าเราเจอประโยคเจอคำที่ไม่ควรจะใช้ because เนี่ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็น did ก็ได้เพราะอาจจะว่าเพราะบ๊อบว่ายน้ำขาวจึงเป็นไข้อย่างเงี้ยนะคะแต่ในประโยคตรงนี้เนี่ยเขาเรียงเป็นไวยากรณ์แบบนี้คือบ๊อบไม่ได้ว่ายน้ำเมื่อวานนี้เพราะว่าเขาว่าเป็นไข้นะคะข้อ5ค่ะ Paul จุดๆ take his son to school นะคะพ่อเนี่ยนำลูกชาย his son son ลูกชายของเขานะคะไปโรงเรียนนะคะ his friend pick him up แปลว่าอะไรคะเพื่อนของเขาทำไมคะ pick him แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าไปรับนะคะไปรับเขานะคะเพื่อนของเขาเนี่ยไปรับเขาดังนั้นนะคะใช้เลยดีพ่อจะแปลว่าพ่อไม่ได้พาลูกชายไปโรงเรียนเพราะเพื่อนของเขาอ่ะก็ไปรับตัวเขาเองหรือพ่อพาลูกชายไปโรงเรียนแล้วเพื่อนของเขาไปรับนะคะใช้ did ก็ได้นะคะพ่อเป็นคนพาไปนะคะพาลูกชายไปโรงเรียนแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยนะคะไปเป็นคนรับลูกชายกลับมาได้นะคะโอเคอ่ะมาต่อนะคะหน้าสุดท้ายนะคะเจอข้อ F โอเคขอเลื่อนนะคะมาข้อที่ข้อ F นะคะ circle to correct words นะคะให้วงกลมคำตอบนะคะคำศัพท์นะที่ถูกต้อง correct ถูกต้องนะคะมาดูเขาจะมีให้ verb ที่แตกต่างกันนะคะเราต้องดูในรูปประโยคว่าเราควรจะใช้อะไรนะคะมาข้อที่1ค่ะ he จุดๆๆมี invited Paul to go on the bear hunt last week 1. เจอคำนี้แล้วเราเห็นเลยว่ามันคือ present simple tense กับ past simple tense นั่นแหละเจอ edes นั้นมองทั้งประโยคก่อนวิธีการไม่ถึงขั้นต้องแปลก็ได้นะคะเราเจอคำว่าคีย์เวิร์ดของเขาคือ last week นะคะเจอว่าสัปดาห์ที่แล้วแปลว่าในรูปของอดีตนั้นเราใช้invite นะคะรูปของอดีตนะคะพอเนี่ยไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมพอที่ไปทำไมคะไปหาเนี่ยไปล่าสัตว์นะคะเป็น on a bear hunt นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อไปข้อที่2 Jim did not จุดๆๆ cook it dinner yesterday เอาตรงนี้ก่อนเนาะนะคะ Jim ไม่ได้ทำอาหารเย็นเมื่อวานนี้นะคะนักเรียนสังเกตข้อนี้อย่าตายใจเจอแบบไม่ใช่ครูคะเจอ yesterday แล้วดังนั้นหนูต้องเอา ed ค่ะเพราะว่าเห็นเป็นอดีตแต่เรามีกริยาช่วยที่ใช้คำว่า did นะคะ did แล้วนะดังนั้นเนี่ยเมื่อจะมีกริยาช่วยแล้ว verbที่ตามหรือก่อนหรือยังไงแล้วแต่เนี่ยที่อยู่ด้วยเนี่ยต้องเป็น infinitive นะคะคือกริยารูปเดิมนะคะดังนั้นใช้ cook นะคะนะจบที่ตรงนี้นะยังนี้ต่อ he จุดๆมี it s นะคะมีกริยารูป infinitive และการเปลี่ยนรูปนะคะ past tense นะคะ out at a Japanese restaurant นะคะยังคงเป็นประโยคที่เป็นเรื่องของอดีตอยู่คือจอห์นไม่ได้ทำอาหารเย็นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เขาว่าออกไปกินอาหารรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ร้านญี่ปุ่นดังนั้นมันคืออดีตอยู่แล้วนะคะดังนั้นใช้ ed นะคะข้อที่3ค่ะ did you know Minnie Theodore Roosevelt นะคะอันนี้เป็นคนที่ในเรื่องของ Teddy Bear ใช่ไหมคะคนที่เขาเป็นคนคิดเรื่องตุ๊กตาหมีขึ้นมาใช่ไหมคะต้นกำเนิดเลยนะคะเจอประโยคแบบนี้นะคะ1เห็นแล้วเป็นประโยชน์เป็น
อดีตเป็น question mark มีเป็นคำถามและเจอ did ที่ครูบอกแล้วเจอ did เมื่อไหร่อย่าเอา verb ไปเปลี่ยนอะไรให้เป็น verb เดิมเหมือนหนวดนะคะนั้นใช้ know did you know Theodore Roosevelt ข้อที่4ค่ะ Pat and Jack จุดๆมี R มี verb ดังนั้นแน่นอนเขาเห็นอยู่แล้วว่ามี Pat และ Jack มี2คนดังนั้นมันต้องเป็น verb to be ที่ R ไม่ก็ verb แต่ต้องดูประโยคค่ะ at the party last nightเจอคำว่า last night นะคะนะเจอคำว่า last night นักเรียนครูกลัวนักเรียนจะสับสนว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่เจอตรงนี้เจอคำว่า last night ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะทำไงเอ่ยนะคะเจออดีตเมื่อคืนนี้นั้นใช้ใช้ were คะใช้ were นะคะ Pat and Jack were at party last night เขา Pat และ Jack เนี่ยอยู่ที่ปาร์ตี้เมื่อคืนนี้แต่ but Chara did not come หรือ came with us ใช้เลยดีคะมันก็ยังเป็นรูปอดีตอยู่แต่เราเจอคำว่า did นะคะก็คือปฏิเสธอะนะคะก็เอา verb ช่วยมาใช้นะคะ verb to do มาใช้เป็น did นั้น verb ที่อยู่กับverb to do เนี่ยต้องเป็นในรูปของ infinitive คือรูปเดิมนะคะใช้ come นะคะcome with us ข้อสุดท้ายค่ะ is หรือ was it windy yesterday มันเป็นอากาศใช่ไหมคะ windy น่าจะบอกเป็นลมแรงเมื่อวานนี้เจอคำว่า yesterday นั้นๆรู้เลยว่าเป็น past tense นะคะเป็น past tense นั้นๆใช้อะไรคะใช้was นะคะโอเคค่ะนะนักเรียนก็ไปดูนะคะเรื่องเกี่ยวกับpast tense นะคะด้านล่างนะคะwrite about นะคะนี้ให้นักเรียนจะต้องลองแต่งดูเนาะ write about the thing you and your friends นะคะ did last weekend นะคะ use some information below คือให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองและเพื่อนทำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้คือในกรอบนี้เลือกมาใช้นะคะดังนั้นในรูปประโยคก็ต้องเป็น past tense อย่างเช่น was อย่างเงี้ยนะคะ was ก็ต้องเป็นนะคะต้องเติม ed นะคะนักเรียนก็ตอบเช่น I was TV หรือ my family นะคะกับ I was TV with my family เมื่อคือฉันดูทีวีนะคะ on sofa ที่บ้าน my home ก็ว่าไปอย่างไปทอยช็อปกับเพื่อนนะคะ I and my friends นะคะ go ดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ go มันก็จะเป็น went นะคะเปลี่ยนรูปไปนะคะนักเรียนก็ลองทำดูนะคะเลือกมาหลายๆตัวหลายๆประโยคมาใส่เป็นประโยคนะคะเป็นเรื่องราวนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบในภาษาอังกฤษนะคะหน้าใช่ไหมคะ14 15 16ท่อนนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกทีนะคะไปฝึกฝนในเรื่องเกี่ยวกับ past tense นะคะขอสวัสดีค่ะ